ผมคิดว่าเราเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเราจะให้ทางน้องๆนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆด้วยก็ได้นะครับได้มีโอกาสสอบถามนะครับจากวิทยากรนะครับในมุมที่น้องนะฮะอยากจะถามการถามจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามก็ได้นะครับหรือถ้าไม่กล้าลุกขึ้นยืนก็นั่งนะครับแล้วก็เขียนนะครับใส่กระดาษเศษกระดาษก็ได้นะครับแล้วก็ลองยกขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมเข้าใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมารับแล้วก็ไปอ่านนะครับเป็นคำถามนะครับก็ตอนนี้ก็ลองเริ่มถามคำถามได้นะครับเริ่มลองเขียนดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไงก็ตามจะใช้ช่วงสุดท้ายตรงนี้นะครับที่จะเปิดโอกาสให้ทางวิทยากรนะครับที่จะกล่าวอะไรทิ้งท้ายนะครับเกี่ยวกับอาชีพวิทยาศาสตร์นะครับอาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังนะครับในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยมองไปในอนาคตให้นิดนึงนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยอาชีพเนี่ยมันจะรุ่งนะฮะ sunrise นะครับรุ่งอรุณนะหรือว่าจะไปเรื่อยๆนะครับผมจำได้ว่าตอนผมเข้ามาเรียนนะฮะผมก็เรียนชีวเคมีนะครับอาจารย์เหมือนกับอาจารย์พิมพ์ใจเนี่ยก็มีคนสัมภาษณ์ผมเหมือนกันนะอาจารย์ที่เขาสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปเรียนสมัยก่อนเรา entrance เสร็จเนี่ยต้องไปสัมภาษณ์เขาก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ผมก็บอกว่าผมอยากเรียนชีวเคมีนะครับเพราะตอนนั้นมันเอ็นเข้าไปได้ในคณะวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะก็เขาบอกว่าอยากเรียนชีวเคมีเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาถามว่าเอ๊ะทำไมเรียนชีวเคมีอะเพราะสมัยก่อนนะครับอาจารย์สมัยตอนที่ผมเรียนหนังสือตอนสมัยนู่นอาชีวเคมีนี่มันเป็นสาขาที่มันมีมานานก็จริงนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมองเห็นคนทั่วไปนะฮะมองเห็นการประยุกต์นะชีวเคมีเนี่ยไปสู่การใช้จริงๆเนี่ยมองยากนะครับผมก็ตอบว่าผมคิดว่าชีวเคมีเนี่ยเป็นวิชาที่รุ่งอรุณนะผมบอกงี้นะครับเขาก็ไม่ถามต่อเลยนะก็เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ อยู่ที่มุมมองของเราด้วยนะครับก็จะลองเปิดโอกาสนะครับให้ลองช่วยยกนะครับประเด็นว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเกี่ยวกับอาชีพวิทยาศาสตร์ในอนาคตแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านจะทิ้งท้ายตรงนี้ยังไงนะครับคนละสัก1นาที2นาทีนะครับจะเริ่มจากอาจารย์ดร.สรวิทย์ไหมครับเริ่มไล่ๆอย่างนี้มาเลยนะฮะเชิญครับมันมีส่วนหนึ่งที่ต้องเล่าให้กับพวกเราฟังคือผมมองในกับกลุ่มเด็กๆนะครับที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ในอนาคตเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนเป็นอินดิวิดวลเราทำวิจัยจนกระทั่งจบไปเอกอะไรก็ตามเนี่ยคุณทำวิทยานิพนธ์ของคุณคนเดียวแต่ว่าเวลาที่เราไปพัฒนาไอ้การพัฒนานำมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยต่อมันไม่ใช่เป็นงานของเราคนเดียวแล้วนะครับเหมือนกับจะสร้างอะไรอะโทรศัพท์มือถือสักเครื่องมันไม่ใช่คนเดียวทำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำงานจริงๆมันมีทีมแหละแล้วมันต้องมีวิธีการทำงานไปด้วยกันกับทีมนะครับตรงนี้เป็นตัวสำคัญที่เราอาจจะฝึกตรงนี้ยังไม่เยอะซึ่งเวลาที่เราเข้าไปทำงานจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกในวิจัยในอนาคตนะ 80% นะครับจะต้องอยู่กับบริษัทนะครับเทคโนโลยีอยู่กับบริษัทนะครับมหาวิทยาลัยสร้างรถยนต์ไม่ได้นะฮะเราอยากทำรถยนต์รุ่นใหม่ๆเราต้องไปอยู่ Toyota ไปอยู่ BMW ไม่ใช่ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยเขาผลิตคนที่มีความรู้พื้นฐานเพื่อไปเรียนต่อในบริษัทแล้วก็ไปสร้างไอ้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็การทำวิจัยมันไม่เหมือนกับหลายคนชอบไปมองเหมือนอะไรรู้ป่ะผมเทียบกับรู้จักแลมโบ้มั้ยฮะนะครับแลมโบ้แปลว่าสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์แล้วเราส่งทหารไปเนี่ยเราส่งแลมโบ้ไปคนเดียวแลมโบ้คนนี้มันทำทุกอย่างแล้วก็รบชนะถามว่าเรื่องจริงมันมีไหมนะถ้ามันมีป่านนี้อเมริกาก็คงผลิตแลมโบ้อย่างเดียวนะครับไปประเทศไหนก็ส่งไปคนเดียวมันไม่ใช่เขาส่งไปเป็นทีมใช่ไหมฮะในทีมใช่ไหมฮะจะเป็นหน่วยคอมมานโดหน่วยอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้ก็จะมีแบ่งหน้าที่กันมีหัวหน้าที่มีฝ่ายสนับสนุนมีอะไรต่ออะไรทุกในระบบการทำงานจริงๆก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยนะฮะในทุกคนมีความถนัดหรือมีความชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างเดียวอาจจะมีหลายๆอย่างเราสามารถเอาตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ผมเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ป.5นะฮะผมชอบเขียนแบบนะครับ
ม .1 ม .2 เนี่ยที่โรงเรียนผมก็จะมีวิชางานช่างซึ่งวิชาเขียนแบบผมจะทำได้ดีผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนสถาปนิกผมไม่ได้ไปออกแบบบ้านใครแต่ทุกวันนี้ผมเขียนแบบบ่อปลาด้วยซอฟต์แวร์ 3 dimension 3 มิติเองเวลาที่เราออกแบบระบบเนี่ยเราไปคุยกับช่างเนี่ยก็จะไปพร้อมกับแบบที่เราเขียนมาด้วยความรู้การเขียนแบบระดับป .6 นะฮะของผมนะครับแต่ว่าด้วยซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้มันมีผมใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาให้ฟรีนะฮะนะครับเราไม่ต้องซื้อด้วยแต่ว่าถามว่าเราได้ใช้ความถนัดมาเป็นส่วนเสริมกับงานที่เราทำโดยตรงเพราะฉะนั้นหลายๆคนมีความรู้ตรงนี้คนชอบถ่ายรูปบางคนชอบอย่างนู้นอย่างนี้ก็ใช้ประโยชน์เรื่องถ่ายรูปผมก็เป็นฮ็อบบี้ของผมอยู่แล้วนั้นทุกวันนี้การถ่ายภาพเนี่ยมันกลับเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สำคัญมากในการที่จะการนำเสนอผลงานวิจัยการถ่ายภาพการสื่อสารออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราใช้ความถนัดพวกนี้มาช่วยครับครับขอบคุณมากครับเชิญดร.พิมพ์ใจครับจริงก็สั้นๆก็อาจจะต้องบอกว่าลองหาตัวเองให้เจอนะคะว่าจริงๆแล้วเราชอบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ดร.สิทธิชัยก็พูดก็พูดได้ค่อนข้างชัดนะคะว่าเราหาตัวเองให้เจอวิทยาศาสตร์ก็มีธรรมชาติอยู่ว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราจะประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเราทำยังไงให้เราได้ความรู้นั้นให้เรามาเรียนเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการทั้งหลายเขาก็เปิดบ้านนะคะน้องๆก็ลองพิสูจน์ดูว่าเราชอบไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราใช่ละเราชอบละเราอยากมีอาชีพในการค้นคว้าในการวิจัยเราหาตัวเองให้เจอว่าเราจะเรียนสาขาวิชาอะไรนี่สาขาวิชาถ้ามุมมองนะคะของตัวเองก็คือว่าสาขาวิชาที่เรียนเนี่ยถ้ามีเข้ามาในลิสต์ที่อยากจะเลือก 2-3 อันอยากจะให้เลือกที่เป็นสาขาวิชาเอกเนี่ยวิชาที่เราคิดว่า 2-3 อันเนี่ยอันไหนยากกว่าเรียนอันนั้นเรียนแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยเข้าใจให้ลึกซึ้งแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ลึกซึ้งแล้วก็ดำดิ่งแล้วก็ไม่เข้าใจโลกภายนอกจริงๆแล้วก็คือว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเราสามารถเข้าใจเชิงลึกโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีเนี่ยเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเราจะได้เรียนอะไรเยอะๆในการอ่านด้วยนะคะอ่านในเชิงกว้างเดี๋ยวนี้ความรู้ข่าวสารเนี่ยไม่มีพรมแดนอ่านหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเราหาสิ่งประกอบในเปิดมุมมองเราให้กว้างแต่เดียวกันอย่าเป็นเป็ดก็คือว่าอย่าเรียนรู้ไปทุกอย่างเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่มีวิชาเดี่ยวที่เป็นวิชาเอกของเราเราเรียนวิชาของเราเนี่ยให้เข้าใจลึกซึ้งหน่อยเดียวกันเปิดมุมมองให้กว้างเพราะว่าในยุคปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยวิทยาศาสตร์ innovation เนี่ยมันจะนำมาคาดว่าจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีกับประเทศเพราะว่าไม่งั้นประเทศเราคงซื้อมาขายไปไม่ได้หรือว่าจะเป็นแพ็กเกจอย่างเดียวต่อไปคงไม่ได้คงต้องมี value added เพราะฉะนั้นการที่สามารถมองให้กว้างและทำให้ลึกก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตแล้วก็ภาษาอังกฤษอย่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดเรากลัวภาษาอังกฤษเราจะยึดติดอยู่กับการ Google แล้วก็ยึดอยู่กับหน้าเพจหน้าไทยที่มีคนแปลให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ภาษาอังกฤษคือสะพานในการที่หาความรู้แล้วโชคดีก็คือภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ใช่เหมือนภาษาสังคมศาสตร์หรือวรรณกรรมทั้งหลายคือซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอ่านวันนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเพราะว่าก็จะสับก็จะซ้ำๆตรงนั้นแต่ภาษาอังกฤษจะคือสะพานให้เราหาความรู้ได้โดยทั่วไปก็อยากฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับเชิญคุณสัญชัยครับสวัสดีครับขอฝากงี้แล้วกันตะกี้ทั้งสองท่านอาจารย์พูดอยู่แล้วเรื่องของทำในสิ่งที่ตัวเองรักอันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ใน mindset อยู่แล้วผมฝากไว้สองหัวข้อแรกคือ behavior based เนี่ยcommunication skill ที่สำคัญอาจารย์พูดไปแล้วนะสำคัญ technical skill ก็สำคัญแล้วคุณชอบอะไรคุณจมลงไปตรงนั้นเลยนะครับอีกสองหัวข้อที่ผมคิดว่าใหญ่สำหรับเด็กเราอ่ะไม่จำเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะคือเป็น fact based decision making ขอให้เป็น fact based decision making จริงๆแล้วคุณต้อง practice เพราะว่าวันนี้คุณอาจจะทำงานวิจัยคุณต้องใช้หลักฐานใช้ data เป็น fact based อยู่แล้วแต่ถ้าชีวิตส่วนตัวคุณยังไม่ได้เป็น fact based อยู่คุณต้องเปลี่ยนนะเพราะมันจะ induce มันจะดึงไปเรื่อยๆมันจะดึงไปเรื่อยๆถ้าคุณเชื่ออะไรในมือถือถ้าคุณเชื่ออะไรในอินเทอร์เน็ตคุณต้องทำไม่ได้แล้วนะคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไปเรื่อยคุณอาจจะบอกเพื่อนข้างคุณไม่ได้ว่าเฮ้ยไปเชื่อได้ยังไงได้ข้อมูลมาเช็คอินเทอร์เน็ตเลยมันเชื่อมูลจริงเปล่าอ่านอย่าอ่านส่วนสิ่งที่คนอื่นส่งมาแล้วเชื่อเป็นความจริงอ่านที่เขาส่งมาแล้วตั้งไว้ก่อนว่าไม่จริง
พอไม่จริงพอตั้งเบสว่ามันไม่จริงปุ๊บคุณจะมีเวลาคุณจะเริ่มเอาตัวเองไปสตาร์ดี้เอาตัวเองไปอ่านข้อมูลแล้วคุณก็จะบอกอ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้นะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นแฟกต์เบสดิชั่นเมคกิ้งเครื่องขึ้นเรื่อยๆอันนี้สำคัญงานวิจัยอยู่ตรงนี้คุณไม่สามารถเอาข้อมูลคุณมาทำงานได้อยู่แล้วนั้นแฟกต์เบสขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับดร.สิทธิชัยครับเชิญฮะครับต่อจากคำถามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันมีใบเนี่ยมาเดี๋ยวค่อยตอบงั้นผมพูด2เรื่องเรื่องแรกเสริมครับผมพยายามเน้นเพราะผมเป็นคนช่างฝันครับข้อแรกหาตัวเองให้เจอฝันก่อนคุณอยากเป็นอะไรตั้งเป้าหมายในชีวิตก่อนผมจะบอกว่าสำหรับผมอยู่ในสาย Science and Technology แต่ผมบอกว่า Science and Technology วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ Science and Technology จะเป็นตัวช่วยเร่งให้คุณไปถึงความฝันได้เร็วขึ้นผมอยากผลิตเครื่องสำอางเจ๋งๆถ้าผมไม่มีความรู้วิทยาศาสตร์เลยผมก็ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ถ้าผมฝันอยากจะสร้างจรวดแต่ผมไม่รู้เรื่องฟิสิกส์เลยผมก็ต้องกลับไปว่าผมฝันอยากทำจรวดแต่ผมไม่รู้เรื่องฟิสิกส์ผมไม่ได้เรียนจบสูงงั้นบั้งไฟก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าแต่อย่างน้อยเราต้องมีฝันของเราก่อนอันนี้ฝากไม่ใช่สำหรับน้องๆแต่ฝากสำหรับพี่ๆด้วยหรือฝากสำหรับลุงๆป้าๆด้วยเพราะว่าหลายคนมาคุยกับผมบ่อยมากผมค่อนข้างเป็นสตาร์ทอัพหรือ New Entrepreneur หลายคนจะมาถามบอกว่าฉันมีความฝันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันเป็นพนักงานอยู่ฉันอยากจะไปเปิดร้านกาแฟอยากจะเป็นก็ทุกอย่างมันตอบครับคือคุณฝันที่จะเป็นอะไรแล้วค่อยหาตัวมาซัพพอร์ตตัวหนุนความฝันคุณให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ตอบคำถามไม่คำถามนะครับว่าถ้ายังหาตัวเองไม่เจอเนี่ยว่าเราชอบอะไรเนี่ยจะทดสอบยังไงว่าเราชอบผมยังมีเพื่อนรุ่นผมเยอะแยะที่เรียนเก่งมากเรียนจบทั้งตรีโทแล้วก็ยังหาตัวเองไม่เจอแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นไม้ปักขี้เลนอยู่ผมบอกเพื่อนเฮ้ยปักขี้เลนอยู่ได้ย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมายังหาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้เลยถ้าเป็นผมบอกผมแนะนำเพื่อนผมแนะนำรุ่นน้องผมก็บอกว่าหางานอะไรสักอย่างที่ใกล้เคียงความฝันที่สุดแล้วก็ลองทำมันอย่ามัวแต่เล็งกระโดดเข้าไปหามันเลยแล้วก็ลองทำกับมันสัก 3-4 เดือนถ้ามันทุกวันเลยนะตื่นมาไม่อยากทำงานทุกวันเลยนะเบื่อทุกวันก็ออกจากตรงนี้ซะไปลองอีกอย่างนึงแล้วถ้าเกิดมันเจอสิ่งที่ใช่เนี่ยก็ทำมันซะเพราะเราหาตัวเองเจอแล้วแต่ผมเจออีกคำพูดนึงมันจะสับสนในตัวเองนะครับวอลเลนบัฟเฟตจะบอกอีกอย่างนึงผมเจอ2 อย่างผมตอนแรกบอกว่าทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ใช่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกคนละอย่างเขาบอกว่าคุณทำอะไรก็ได้ให้คุณมีความมั่นคงของชีวิตแล้วคุณมีรายได้ที่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตเมื่อคุณมีความมั่นคงในชีวิตแล้วมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วเนี่ยคุณค่อยไปหาในสิ่งที่รักตอนหลังก็ได้มันมี2 อย่างแล้วแต่คุณจะเลือกนะแต่เพื่อนผมเลือกง่ายผมเลือกที่จะรวยผมอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์ทำหมดแต่เพื่อนก็เลือกในสิ่งที่รักด้วยมันแล้วแต่มันมี2แง่มันจะเลือกแง่ไหนก็ได้มันไม่มีอะไรถูกที่สุดมันไม่มีดำหรือมันไม่มีขาวคุณก็ต้องใช้อาร์ตในการเลือกเอาละกันก็คนเขาบอกเขารวยที่สุดในโลกอะเนาะผมว่าตามเขาอันที่2คือคำถามที่2คือถ้าเราชอบวิทย์แต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์จะมีสายไหนพอเข้าได้บ้างไหมคะตรงเป๊ะเลยครับผมเกลียดเลขมากครับฟิสิกส์ผมก็ตกครับเคมีผมพอไหวแต่ผมชอบชีวะครับผมชอบคุยกับจุลินทรีย์ผมชอบร่างกายมนุษย์ชอบอะไรต่างๆวิธีถ้าเลือกถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่เข้าปริญญาตรีนะครับหรือมีรุ่นน้องกำลังเข้าปริญญาตรีแน่ที่สุดคือคุณไปดูคอร์สซิลิบัสของวิชานั้นๆอะไรที่อยู่ในสายวิทย์และมีเลขน้อยที่สุดก็ไปเลือกอันนั้นเพราะไงคุณก็ต้องเจอคุณหนีไปไหนไม่พ้นหรอกผมนะหนีเลขมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมเรียนไบโอเทคผมยังเจอแคลคูลัสไว้สี่ตัวก็ตกผ่านตกผ่านแต่ผมก็ได้ A เรื่องจุลินทรีย์ของผมว่าผมชอบในเรื่องของผมชอบในเรื่องของโรงงานเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรียนเลขไม่เก่งอาจารย์ช่วยตอบเนาะมันก็มีสายของมันนะเข้าสายไสยศาสตร์ก็ได้ นะครับก็ไปดูคอร์สซิลิบัสเรียนปริญญาโทผมเลือกเรียนปริญญาโทผมเลือกเรียน MBA ส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรผมเบื่อที่สุดเลยกับการคำนวณสูตรฟิสิกส์ผมเกลียดมันมากก็ไปอีกสายหนึ่งละกันเรียนปริญญาเอกผมเรียนปริญญาเอกผมเข้าสายไซน์ได้นะผมยังเลือกเป็นโซเชียลไซน์เลยเพราะผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันคืออาชีพผมมันคือชีวิตผมแต่ผมเกลียดการคำนวณ
งั้นก็โซเชียลไซส์ก็ยังดีเป็นการบริหารจัดการเรื่องของวิทยาศาสตร์อีกทีนึงก็ได้มันต้องเจอผมเสริมให้ตรงนี้ก็คือว่ามันก็มีความสำคัญของคณิตศาสตร์มีแล้วบางสายงานก็จำเป็นบางสายงานก็ไม่จำเป็นบางคนเรียนจบมาจนเกษียณเนี่ยคณิตศาสตร์สูงสุดที่ใช้คือบัญญัติยางนะครับไม่เคยใช้อะไรสูงกว่านั้นอีกต่อไปอันนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเราเรียนไอ้ซับซ้อนไปแต่ว่าโอเคให้พูดว่าเคยเรียนมานะครับแต่ว่าก็มันอยู่ที่ตัวเราแหละนะครับแล้วก็มันมีอย่างผมเองผมก็คิดไปอีกแบบนึงแล้วก็ว่าอะไรที่เราทำได้เราก็ทำเป็นอาชีพเลยได้นะครับอะไรที่เราชอบทำเราทำเป็นงานอดิเรกก็ได้อะไรที่เราไม่ชอบทำอย่าไปทำมันเนี่ยจะแฮปปี้นะครับผมชอบถ่ายรูปถ้าผมไม่เป็นช่างภาพอาชีพผมคงไม่มีความสุขและหลังจากนั้นเพราะว่าผมจะต้องโดนสั่งให้ไปถ่ายรูปตามงานนางแบบไม่มาอะไรก็เครียดใช่ไหมฮะผมชอบถ่ายรูปผมไปถ่ายตอนที่ผมชอบอยากมีเวลานั้นจะสนุกมากนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนครับครับอาจจะอยากจะเสริมนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วอย่าเกลียดนะคะคณิตศาสตร์คือว่าไม่รักขนาดจะเรียนวิชาเอกแมทเนี่ยโอเคไม่แต่ว่าอย่าที่บอกว่าอย่าเกลียดเนี่ยเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจริงเป็นพื้นฐานตรรกะอะไรบางอย่างที่ถ้าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ดึงคณิตศาสตร์ตรรกะทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาใช้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอาจจะขออยากให้แก้อาการว่าถ้าน้องๆรู้สึกว่าเกลียดคณิตศาสตร์เนี่ยหาสาเหตุว่าทำไมเราไม่ชอบถ้าไม่ชอบบางครั้งเนี่ยแบบสักร้อยละขอประทานโทษนะฮะอาจจะร้อยละมากกว่าครึ่งเนี่ยสาเหตุก็คือว่าเวลาที่อาจารย์ถ่ายทอดอาจารย์สอนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแหมมันไม่โดนมันไม่ใช่สมัยนี้มีคาน Academy มีอะไรหลายๆอันมีดับไทยด้วยมีเพราะฉะนั้นน้องๆอาจจะใช้คืออย่าไปเที่ยว Google นี่อย่าไปเชื่อส่งเดชนะคะแต่มันก็มีบางอันที่เป็นก็เรียกว่าเป็นคอร์สที่เชื่อถือได้เรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หาความรู้อะไรได้คืออยากให้ก้าวข้ามลักษณะไม่ชอบไม่รักไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือกเรียนสายที่จะต้องใช้เยอะอย่างอาจารย์บอกก็คือว่าหลบไปใช้อะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้แบ็คกราวด์พื้นฐานเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์อยู่ระดับนึงเพราะว่าเรื่องลอจิกเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยเราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราใช้แบบไม่รู้ตัวนะคะก็อาจจะแก้อาการซะหาครับก็สำนึกนึงไหมฮะเชิญฮะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเก่งๆในโลกก็แต่งวิสัยแล้วเยอะนะรู้ป่ะโดนไล่ออกจากโรงเรียนหลายคนผมก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องแต่คุณต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งในหัวข้อนั้นแล้วรักกับมันแล้วทำกับมันสุดท้ายผมก็มีผมยกตัวอย่างคนในชีวิตจริงแล้วกันผมมีคนไม่ได้จบปริญญาตรีทำงานกับผมอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าผู้อำนวยการทำงานวิจัยไม่ได้จบปริญญาตรีผลักให้ไปเรียนปริญญาตรีเขาไม่เอาด้วยซ้ำแต่เขาทำงานให้ผมได้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าผู้อำนวยการคุณคิดอย่างนั้นแล้วกันก็แต่ละท่านก็น่าสนใจนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเท่านั้นนะฮะสำหรับชีวิตของเรานะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ดีนะครับแล้วก็มีอนาคตนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมส่วนอื่นๆของชีวิตด้วยนะครับซึ่งหาให้เจอนะฮะบอกว่าหาให้เจอว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับเราก็ต้องหาตัวเองให้เจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ